นี่นาเมนเจอร์ออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าผลงานยังไม่เข้าตาแต่ท้าเพื่อไทยเหนื่อยหนัก พร้อมกับเครื่องหมายคําถามเลยนะเหนื่อยหนักเพราะอะไรอมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าผลงานของรัฐบาลค่ะที่นําโดยนาะยกเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการบริหารนะหากพิจารณาความรู้สึกของชาวบ้านส่วนใหญ่เวลานี้ถือว่ายังไม่น่าพอใจและยังมองไม่เห็นแนวกระเตื้องข,ขึ้นมาในอนาคตอันใกล้ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากหากความรู้สึกของชาวบ้านเป็นแบบนี้เพราะเมื่อความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแบบนี้แล้วโอกาสกลับมาถือเป็นเรื่องยาก แล้วตอนนี้ถ้ามองถึงลักษณะอารมณ์ของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินค่ะต้องบอกเลยว่าคล้ายกับยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาในอดีตท,ที่ในช่วงปีท้ายๆจะขยับตัวไปทางไหนก็โดนส่วนหนึ่งอาจเป็นความเบื่อหน่ายของคนไทยที่มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงประกอบกันกับมีวาทกรรมกรอกหูอยู่ทุกวันรวมไปถึงการตอกย้ําในเรื่องเผด็จการสืบทอดอํานาจทําให้เกิดความเร่าร้อนในใจของชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะบรรดาพวกเด็กๆที่เพิ่งสัมผัส กับบรรยากาศการเมืองไม่นานแต่สําหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันนะที่เริ่มจากการข้ามขั้วและถูกเร,าร้าด้วยคําว่าตราบัรสัตว์ก็สร้างความไม่พอใจจากสังคมในระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องเดินหน้าค่ะโดยในช่วงแรกอาจจะโบ้ยเป็นความล้มเหลวผิดพลาดของรัฐบาลชุดที่แล้วเออตอนนั้นยังพอมีน้ําหนักแต่ว่าเวลาผ่านไปนานเกือบครบปีแล้วนะคะข้อความดังกล่าวเหตุผลดังกล่าวเนี่ยเริ่มไม่ได้ผล ตรงกันข้ามหากยังใช้วิธีการแบบเก่ามันยิ่งเข้าเนื้อจะโทษคนอื่นไม่ได้แล้วนะ mm. เพราะว่าตัวเองมีโอกาสมีอำนาจในการบริหารแล้วค่ะและสำหรับปัญหาที่เริ่มกดทับเข้าใส่รัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนคือปัญหาเรื่องค่าครองชีพนี่ตรงกันกับความรู้สึกของคุณผู้ชมหลายคนนะคะปัญหาหนี้สินของชาวบ้านที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ เพราะหากรายได้เท่าเดิมหรือลดลงขณะที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันกลับเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายค่ะซึ่งเรื่องปากท้องของชาวบ้านนับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดชาวบ้านทุกคนสัมผัสได้จนเวลานี้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะว่าไม่ใช่แดงทั้งแผ่นดินละแผงทั้งแผ่นผนินนินนินินินน,น,น, <c oughs> นี่นแม้ <c oughs> หากพิจารณาการ <c oughs> ด้วยความเป็นธรรมแล้ว ปัญหาเศรษฐกิจตกตามหรือวิกฤตเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งด้วยต่อเนื่องมาจากโควิดค่ะต่อเนื่องสงครามรัสเซียยูเครนปัญหาเรื่องราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นมากทุกอย่างล้วนสร้างผลกระทบต่อเนื่องมาถึงประเทศไทยแต่สิ่งดังกล่าวนามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะเพราะว่าชาวบ้านไม่ฟังค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยากได้คือช่วยเหลือหน่อยอกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถูกจุดหน่อยค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องการนะคะ ไม่มีหนี้สินหรือว่ามีแต่ว่าลดลงมีรายได้มากกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านประชาชนอยากได้แต่เมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังค่ะหรือที่รัฐบาลได้รับปากเอาไว้นะทั้งนโยบายการหาเสียงต่างๆ เรื่องนโยบายหาเสียงเนี่ยเรียกว่าถ้าเราดูในในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยนะคนเอามาล้อเลียนกันเยอะเลยนะมาตั้งแต่นายกเศรษฐามาที่หัวหน้าพักเพื่อไทยที่ประกาศใช่ไหมปิดสวิตซ์สาวน่าแล้วโอ้โหเป็นไวรัลที่แบบแม่จริงๆคือถ้าถ้าจะถ้าจะถ้าจะทำได้ตามให้หาเสียงไว้นะคือด้วยอากับกิริยาด้วยสีหน้าด้วยคําพูดที่พูดแบบ มุ่งมั่นดูแววตาเห็นไหมของหัวหน้าพักค่ะแหมตอนนั้นก็หาเสียงหาเสียงแต่พอได้มาทํางานจริงๆเห็นไหมคะคอเทจจริงมันเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าตอนนั้นเลือกเศรษฐาเราจะเป็นเศรษฐีนี่มาถกคำใช่เราจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปรากฏว่าตอนนี้ที่โดนล้อเป็นมีมและแม้แม้แต่ตอนตอนคุณเศรษฐาเนี่ยนะนี่ก็ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาที่บอกอะไรนะเศรษฐาที่เขาในสภาทวี นี่สินอ๋อ oh. อันนี้คือคําพูดที่เขาพูดกันในสภา,าเลยนะค่ะค่ะ นี่ค่ะเป็นปัญหาอ้าวอันนี้เพิ่มเติมนะอ้าวต่อเนื่องบทความของเมนเจอร์นะคะบอกว่าตัวแปรสําคัญค่ะที่ทําให้รัฐบาลโดยพรคเพื่อไทยแกนนาต้องเจอกับปัญหาความเชื่อมั่นนั่นก็คือนโยบายหลักเลยค่ะนั่นก็คือดิจิทัลวอลเล็ที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงค่ะที่ถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลและพักเพื่อไทยเวลานี้กลับไม่อาจสร้างความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่อง หลักๆเลยคือข้อกฎหมาย2ก็คือเรื่องงบประมาณและแม้ว่าล่าสุดนายกเศรษฐาจะยืนยันกับสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจนารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี6-8เมื่อวันก,อนก่อนก็ตามแต่นะคะแต่ว่าแน่นอนถูกมองค่ะว่าได้ไม่คุ้มเสียกับการกู้มาแจกที่ผ่านมาท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะพยายามอธิบายโดยย้ําให้เห็นว่าการเป็นนายกของเขาเป็นของทุกคนทําหน้าที่เต็มที่ ทั้งการเดินทางไปต่างประเทศแบบทียิบเลยนะไปไปรถโชว์ตอนนั้นเขาบอกจะเป็นเซลแมนเออไปดึงออดูดการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นค่ะรวมถึงการลงพื้นที่ต่างๆสัมผัสความทุกข์สุขของชาวบ้าน หนึ่งของการให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับเศรษฐาครั้งแรกอันนี้เพิ่งเปิดตัวไปนะเพิ่งเปิดตัวในสัปดาห์แรกเองนะใช่ใช่อันนี้ล่าสุดเลยนะคะให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับเศรษฐาครั้งแรก <NP T S 1> ค่ะ NBT นะครับใช่ท่านนายกอธิบายถึงการลงพื้นที่บอกว่าถือเป็นการมอบอํานาจให้กับเจ้าหน้าที่ อีกเรื่องหนึ่งที่ตนเองเชื่อว่าการลงหน้างานมีส่วนช่วยเหลือทําให้เขามีความมั่นใจขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวทั้งคณะรัฐบาลไปหมดเลยทุกกระทรวงทะบวงกลมมีการกําหนด KPI ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างและเป็นการสร้างความคาดหวังให้พี่น้องประชาชนในครั้งต่อไปที่จะไปคอรมอรสัญจรค่ะว่าถ้าเกิดครมรมาจังหวัดข้างเคียงจะได้อนิสงอะไรบ้าง ทั้งนี้การลงพื้นที่แต่ละครั้งต้องแบ่งเป้าหมายเป็น2อถึงสอย่างอันนี้คือในในบทสัมภาษณ์บทพูดของท่านนายกนั่นนะคะก็พูดถึงการลงพื้นที่ของตัวเองส่วนการเดินทางไปต่างประเทศค่ะมีคนบอกว่าเดินทางไปเยอะมากเลยนะไปเพื่ออะไรท่านนายกบอกว่าอ่าไม่ได้แก้ตัวนะแต่ว่าเรื่องการไปต่างประเทศจริงๆแล้วไปมาแล้ว15ครั้ง นี่ท่านก็เล็คคอร์ดเหมือนกันนะบอกว่ากว่าครึ่งเป็นไฟบังคับเป็นเรื่องของการไปอาเซียนเจแปนการไปแนะนําตัวค่ะหรือว่าไปจีนไปกัมพูชาสิงคปโปร์มาเลเซียออสเตรเลียเป็นอาเซียนเจแปนครบ50ปีซึ่งจะไม่ไปนั้นเป็นไปไม่ได้โอเคอันนี้เราเข้าใจ <S <S นะหรืออย่างไปสีลังกาค่ะเซ็นสัญญา F t ฟซึ่งรัฐบาลเดิมทําไว้แล้วก็ไปเป็นเกียรติไปงานลงนามซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อะอันนี้จําเป็นเราเข้าใจ ท่านนายกบอกว่าต้องยอมรับนะว่าในรัฐบาลก่อนค่ะเรื่องของลำดับความสําคัญของเขาเนี่ยเขาอาจจะทําเรื่องอื่นที่เขาเห็นความสําคัญมากกว่าแต่ว่าตอนนี้มาถึงตรงนี้เรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องความอ่อนบางทางด้านภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ทําให้การลงทุนข้ามชาติมาที่ไทยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่ไปเชื้อเชิญและไปบอกเขาว่าประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไหนที่ดีเท่าเวลานี้ที่จะมาลงทุนที่ไทย เขาจะทราบไหมล่ะตัวเองต้องไปแล้วการลงทุนกลับมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนี่ก็ถือว่าคุ้มนะคะแต่อาสิ่งที่ท่านนายกพูดคุณผู้ชมนึกภาพตามสิ่งความเป็นจริงนะตอนนี้มีใครบ้างที่จะเข้ามาแล้วลงทุนจริงๆเอาเม็ดเงินมาแล้ว <spinning S 1> จริงๆ sure เ,เอกชนก็ไม่กล้า<อ>ใช,ใชแล้วกี่ที่กี่แห่งเราไปดูจากสถิติการจดทะเบียนการปิดกิจการเงี้ยมันหดไหม ทีนี้ก็ต้องดูตรงตรงนี้ด้วยใช่ไหมมันหดไหมพอดูตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาความเป็นจริงนะงบประมาณก็ดีแล้วยิงตลาดหุ้นเห็นไหมเห็นอะไรอย่างนี้คือเป็นปรากฏการณ์ที่ในรอบแต่ละปีเนี่ยเราไม่เคยเห็นตลาดหุ้นที่มันหล่นมาขนาดนี้นะ <ลง S 2> เบา<ร>บาง,งนนขนาดนี้มูลค่าการซื้อขายแต่ละวันเนี่ยนักลงทุนบอก โอ้ไม่เล่นแล้วตลาดหุ้นไทยถ้าเป็นแบบนี้ไปเล่นต่างประเทศแล้วต้องทํำยังไงที่ทําให้นักลงทุนก็เห็นว่าในประเทศไทยวันนี้หุ้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันน่าเล่นแต่นี่คือมันไม่จูงใจมันมีแต่คนปิดหนีมีแต่คนโบกมือบายๆแล้วจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรครับค่ะ <Yeah. S 2> แต่จริงแล้วถ้ามองภาพรวมนะในอาเซียนตลาดหุ้นไทยเนี่ยผลตอบแทนย,ยังถือว่าดีนะถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะขาลง mm hmm. ก็ตามค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าความเชื่อมัน่นที่มีต่อเสถียรภ,ภาพทางการเมืองนี่แหละ, <Yeah. S 2> ะ,ะอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะอ่าสุดท้ายนะบทความเมเจอร์ต่อนิดนึงนะบอกว่าอย่างไรก็ตามค่ะทั้งคําพูดแล้วก็คายืนยันของท่านนายกดังกล่าว ว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังดําเนินการอยู่นั้นได้ผลดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งในความรู้สึกของชาวบ้านค่ะเวลานี้ตรงกันข้ามเลยกลายเป็นเพิ่มความเดือดร้อนแบบแพงทั้งแผ่นดินทุกอย่างแพงไปหมดซึ่งความรู้สึกแบบนี้ยังสะท้อนผ่านทางผลสำรวจที่ออกมาก่อนหน้าที่ชาวบ้านไม่พอใจผลงานของรัฐบาลค่ะรวมไปถึงผลงานของนายกและพักเพื่อไทยด้วยนะคะ ที่เป็นแกนนนำรัฐบาลกลายเป็นว่ายังไม่เข้าตาสร้างความผิดหวังค่ะทําให้เชื่อว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วนี้พักเพื่อไทยจะพ่ายแพ้มากกว่าเดิมอีกอีกทั้งยังมองไม่เห็นแนวโน้มที่จะเป็นบวกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะใ mm. นบทความค่ะจากเ a นเจอร์ออนไลน์นะ mm. ผลงานยังไม่เข้าตาเศรษฐาเพื่อไทยเหนื่อยหนะักมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ